เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Legend Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊งโกะในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love 2.0 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวในอนาคตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกแล้วนะครับผมนะก็ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลใน close beta เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์จีนไหมหรือว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ซีไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดูเป็นข้อมูลไปก่อนอย่าเพิ่งแบบปักใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนี้ชัวร์ๆนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรื่องใหญ่ที่เข้ามานะครับในแพทนี้ก็คือเรื่องของการล่าบอสนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยที่เราล่าบอสกันทุกๆวันเนี่ยก็คือเราจะล่า MVP ทุก2ชั่วโมงมินิบอสทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็รันไปตลอดทั้งวันถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใน Cross Beta ปรับนะครับให้ล่าได้แค่ช่วงเวลา 8:00 น.นะครับถึงเที่ยงคืนเองนะครับผมหมายความว่าเวฟตี 2 ตี 4 6:00 น.เนี่ยจะไม่มี MVP เกิดแล้วก็ในระหว่างนั้นทุกๆครึ่งชั่วโมงก็จะไม่มีมินิบอสเกิดเลยนะครับก็พักผ่อนกันไปได้3เวฟเลยนะครับผมอ่ะนะอ่ะเข้ามาดูนะครับอันนี้ที่ผมอ่านคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเวลาตี 1 นะครับผมตี 1 ซึ่งก็คือหมดรอบไปแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างแองเจลิ่งที่ผมไปฆ่ามานะครับมันก็จะมีระยะเวลาในการเกิดอีกทีนึงเนี่ยก็คือหักลบกับเวลาตอนนี้ก็คืออีกทีนึงเกิด 8:00 น.เลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบอสนะครับที่จะพักผ่อนตอนกลางคืนนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วมันมีอะไรมาทดแทนไหมที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็ตัดบอสออกไป3รอบเลยคนที่แบบไม่ได้ล่าตอนกลางคืนทำยังไงแล้วแบบจะทำยังไงนะมีอะไรมาทดแทนให้เราหรือเปล่านะครับแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังคร่าวๆนะครับในหัวข้อสุดท้ายของข้อมูล MVP ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีบอสนะครับซึ่งเป็นบอสระดับอโพคาลิปส์นะครับเกิดตอนเที่ยงแล้วก็4ทุ่มนั่นเองนะครับเกิด2เวฟด้วยกันนะต่อวันนะครับซึ่งบอสอโพคาลิปส์เนี่ยคืออะไรครับมันก็คือบอสเหมือนปกติเหมือนเดิมนี่แหละแองเจลิ่งก็ยังเป็นแองเจลิ่งเหมือนเดิมแค่เป็นแองเจลิ่งอโพคาลิปส์นะครับซึ่งมันต่างกันยังไงนะครับแองเจลิ่งอโพคาลิปส์นะครับมันก็จะมีดาเมจนะครับที่แรงกว่าปกตินะครับแล้วก็มีค่าป้องกันที่ถึกกว่าปกติมีเลือดที่เยอะผิดปกตินะครับก็คือหมายถึงว่ามันเก่งขึ้นนั่นแหละรวมๆนะครับผมนะแล้วก็ข้อ3เนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเข้าร่วมการตีบอสตัวนั้นๆแล้วเนี่ยแล้วทุกๆ5วินาทีเนี่ยเราจะได้บัฟมานะครับเป็นบัฟเจาะเกราะ MVP 5% นะครับแล้วก็สแต็กได้30ครั้งนะซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าไม่รู้มีมาทำไมนะครับหรือผมอาจจะแปลผิดอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับแต่ข้อ4นะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับก็คือไอตัวบอสอโพคาลิปส์เนี่ยการคิด MVP ก็จะเหมือนกับบอสปกตินี่แหละครับแต่ว่าของที่ดรอปจากบอสอโพคาลิปส์เนี่ยจะเป็น3เท่าของบอสปกตินั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสแบบของแรหลายชิ้นหรือเปล่านะครับผมและที่สำคัญทุกคนที่มีส่วนในการตีบอสอโพคาลิปส์เนี่ยจะได้ขยะบอสแบบตุ่ม1ชิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะได้ MVP หรือไม่ได้ MVP คุณจะได้ขยะบอส1ชิ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดแค่2รอบเท่านั้นก็คือเที่ยงกับ4ทุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือระบบบอสแบบใหม่ที่ทางเกมเขาปรับมานั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เล่นตอนตี 2 ตี 4 6:00 น.เงี้ยก็คือไม่มีบอสแล้วจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจยอมรับมันนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่มีการปรับเข้ามานะครับก็คือเรื่องของการย้ายแชนเนลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนล่าบอสนะครับถ้าสมมติว่าเราย้ายแชนเนล1ครั้งเนี่ยเราจะติดดีเลย์นะครับไม่ให้ตีบอสได้2ชั่วโมงถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะปรับเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูนะอันนี้ยังไม่มีบัฟอะไรนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายแชนเนลไปแชนเนล1แล้วกันนะครับปั๊บย้ายไปนะครับปึ๊บเห็นไหมติดดีเลย์แล้วครับผมเนี่ยมันจะติดดีเลย์แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีโอกาสนะครับที่จะมีแก๊งหรืออะไรต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยสมมุติว่ารอบบ่าย2เนี่ยเราตีกระดานเสร็จละเราตีบอสนอกเสร็จตอน 2:15 น.
นะครับแล้วเราย้ายแชนแนลไปปุ๊บ 2:45 เนี่ยเราจะตีบอสในแชนแนลนั้นได้อีกรอบนึงถ้าเกิดมีการเลี้ยงบอสนอกขึ้นมานะครับให้ไปตีบอสนอกในอีกแชนแนลนึงก็อาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรับกันมานะครับสำหรับเรื่องของการย้ายแชนแนลนั่นเองนะครับผมถามว่ามีข้อดีอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งคือคุณได้พักผ่อนตอนกลางคืนก็ปล่อยบอทปล่อยอะไรก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเฝ้าบอสนะครับผมนะแล้วก็บางคนปล่อยบอทตอนเช้าตีห้าตื่นมาเปิดมังกรฟังพงฟังเพลงเสร็จบอทเลยอยากไปบอทในแมปที่มันไม่มีบอสนะครับผมหรือแมปที่มีบอสเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอทได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าตัวละครเราจะตายหรือเปล่าจะต้องมานั่งรอโอซิริสชุบเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของการบอทนั่นเองนะครับจนถึง8โมงเช้านะแต่ข้อเสียมันก็มีมากมายนะครับผมก็บอสมันก็หายไปหลายเวฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่ล่าบอสตอนกลางคืนบางคนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะก็ทำงานช่วงเช้าถึงแบบอาจจะถึงเที่ยงคืนเลยแล้วก็ล่าบอสตอนตีสองตีสี่หรืออะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะมีผลกระทบตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับว่าคงมีเรื่องของการย้ายแนวตามไปตบกันนะเพราะว่าเซิร์ฟสี่นี้ต้องบอกเลยนะว่าดราม่าเนี่ยเยอะจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้ที่จะแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงว่าเฮ้ยปรับบอสเป็นแบบนี้ก็ดีนะหรือว่าปรับบอสไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะซึ่งอีกนิดนึงแล้วกันนะที่อยากแถมนะครับก็คือจะมีเรื่องของอินเทอร์เฟซใหม่นิดหน่อยนะครับก็คือจะมีปุ่มล็อกเป้าตรงนี้นะครับให้เราสามารถสลับเป้าต่างๆได้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับพวกตลาดกลางหรือว่าการหาปาร์ตี้ในโรงดันเจียนอะไรเงี้ยก็สามารถให้เซิร์ฟเวอร์อื่นมาช่วยแบกเราได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนหน้าต่างอินเทอร์เฟซตรงช่องแชทนิดหน่อยนะครับให้เราแบบสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้แบบมีหลายระดับนะครับซึ่งตรงนี้ผมอาจจะบังอยู่นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือมาแจ้งข่าวสารหลักๆก็คือเรื่องของการล่าบอสนั่นแหละครับมันก็จะมีการจำกัดออกเวลาออกมาแล้วนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแบบทางกฎหมายจีนหรืออะไรด้วยนะครับผมโอเคนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ